ล่างเอาด้านล่างขึ้นแล้วก็ฉีกแล้วพยายามบิดอย่างนี้แล้วส่วนใสๆที่อยู่ตรงนี้นักเรียนก็ตัดออกแล้วก็ดูมันก็จะเห็นนะคะนี่เราเฉลียงด้านล่างถ้าเฉลียงด้านบนนะก็เอาด้านบนขึ้นแล้วก็ฉีกแล้วก็ดูด้านใสๆที่เหลือตรงริมๆนี้นิดเดียวนะคะเชิญทำเลยอย่าช้าเพราะเราต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเราตัดบางพอก็จะเห็นโครงสร้างลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมว่าบางแล้วจะเห็นส่วนที่เป็นผิวบนที่มีคิวติเคิลเคลือบอยู่แล้วก็นี่สปอนจี้นะคะแล้วสำหรับพาริเซตอยู่ตรงส่วนนี้นะคะแล้วอันนี้เป็นโฟเอมอันนี้เป็นไซเลมสำหรับอันนี้นั้นจะเป็นใบพืชที่ขึ้นอยู่ภาพปกติถ้าเราผ่าแล้วตัดแล้วนะคะได้ลักษณะอย่างนี้จะเห็นนี่พีระมิดบนล่างนะคะแล้วอันนี้เป็นไซเลมนี่เป็นโฟเอมอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยแจ้งชัดนักนะคะพยายามให้บางที่สุดเราก็จะเห็นโครงสร้างต่างดูที่เราทำแล้วมันจะบางแค่นี้ไหมคะไปเหรอกำลังขยายมากกันเปล่าอันกลางอันนี้อันกลางนะใบลักษณะอย่างนี้พวกนี้เป็นอีพิเดมิสนะคะเซนที่เราเห็นรอบๆนี่เป็นอีพิเดมิสและอันนี้คือปากใบช่องตรงนี้นี่คือกัดเซนนะคะของเรานั้นเห็นแล้วแต่ว่าสีมันหาดูปากใบอันอื่นบางทีสีเขียวมันจะขึ้นมากกว่านี้นี่ใบบ้านกาพลอยสีเขียวมันจะไม่ค่อยเห็นชัดนะคะลอกใบอื่นแล้วก็โครงสร้างภายในของใบเห็นยังเนี่ยครับปากใบมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ลักษณะปากใบอีกอันนึงนี่ก็เป็นปากใบอีกแบบนึงนี่ก็ปากใบนะคะแต่นี้จะชัดเจนกว่าเพื่อนต้องดูได้ทั้งสองอย่างนะคะเฮ้ยสูงขนาดนั้นไม่ไซเลมกับโฟเอมในเส้นใบนั้นมัดท่อลำเลียงที่มีกลุ่มเนื้อเยื่อไซเลมจะอยู่ตรงอีพิดมิดด้านบนคือจะอยู่ทางด้านอีพิดมิดด้านบนใกล้กับพาริเซตมีโซฟินส่วนเยื่อโฟเอมจะอยู่ใกล้กับอีพิดด้านล่างระหว่างไซเลมกับโฟเอมไม่มีแคมเบียมขั้นสำหรับในเส้นใบนะคะอีกอันนึงก็ถามว่าโครงสร้าง
และการเรียงตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นต่างๆสัมพันธ์กับหน้าที่ของใบอย่างไรอันนี้นั้นก็จะพูดถึงว่าชั้นนอกสุดมันเป็นเซลล์ชั้นเดียวของเยื่อเอพิเดมิสบางเซลล์เปลี่ยนไปเป็นเซลล์คุมตรงเซลล์คุมจะมีโครโรพาสช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของโครงสร้างที่เห็นส่วนการเปลี่ยนแปลงของเอพิเดมิสอาจจะเปลี่ยนเป็นขนเป็นอะไรก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคะเพราะนั้นโครงสร้างดังกล่าวอย่างโดยเฉพาะชั้นสปันจิเซนนั้นเหมาะสำหรับในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะว่าอากาศหรือไอน้ำจะเข้าไปตรงนั้นได้ทีนี้สำหรับกิจกรรมที่5เรียนที่5นั้นจะมีคำถามอยู่2คำถามคำถามแรกถามว่าเซนคุมนะคะแตกต่างจากเซนอื่นในชั้นเอพิเดมิสอย่างไรแตกต่างอย่างไรมันเป็นเซนที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างที่บอกก็รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วนำมาแตะกันด้านเว้าทำให้เกิดเป็นช่องตรงกลางที่เรียกว่าสโตมาตาภายในเซนคุมจะมีคลอโรพลาสต์ส่วนเอพิเดมิสทั่วไปจะไม่มีคลอโรพลาสต์นักเรียนจะเห็นว่าชั้นเอพิเดมิสที่อยู่รอบๆเซนคุมไม่มีคลอโรพลาสต์เลยอีกอันนึงความหนาแน่นอันนี้นักเรียนอาจจะทดสอบด้วยตัวเองว่าความหนาแน่นของปากใบที่พีระมิดด้านบนด้านล่างมันเท่ากันไหมอันนี้นักเรียนต้องลอกในใบชนิดเดียวกันด้านบนด้วยด้านล่างด้วยจะดูว่าปากใบจะไม่เท่ากันส่วนใหญ่มันจะบอกอะไรกับเราสำหรับความที่ไม่เท่ากันนั้นนะคะเอาละตอนนี้เราพักแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนต่อเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงกันเรื่องการคายน้ำตอนนี้แค่นี้ค่ะ